ไปนานปีนี้อะค่ะจริงๆเรียบง่ายค่ะแบบไม่มีอะไรก็แบบเดินมาก็แค่บอกเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเบาเค้กอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่ว่าเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาเป็นพิเศษปีนี้อะคะจริงๆก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าทำไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาก็จะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะหน้ากับตาก็ออกทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยมันเป็นคนเลิกรักง่ายๆแต่ว่าเคยทำแล้วโดนจับได้ใช่ไหมเวลาซื้อของเราคือให้เลยใช่ค่ะก็คือตรงๆไปเลยถามเลยว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือแบบอยากได้อะไรก็ไปซื้อด้วยกันคิดเป็นหนักไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นคู่รักสายเปทั้งคู่เลยปีนี้คะไม่ค่อยก็คือเขาอยากได้ก็ซื้อให้อย่างนี้ซะมากกว่าใช่ค่ะแต่แบบรอบปีนี้ก็คือแบบได้อยู่กับแบบเพื่อนๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้ความอบอุ่นแล้วก็แบบปีนี้ก็คือพี่เซนหน่อยที่แบบคุณแม่กับพี่ชายมาจากเกาหลีด้วยก็เลยแบบอยู่ด้วยกันแต่คนก็ไปคลิกการกับคอมเมนต์ที่ห้านที่ถามว่าพร้อมจะเปลี่ยนเซนแบบพูดไปอย่างนั้นละค่ะทำไมอ่ะพูดไปแค่นั้นเขาพูดเฉยๆไปงั้นหรอเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยนะหมายถึงว่าแบบชีวิตส่วนตัวส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบหนูก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาแบบเมนคอมเมนต์นั้นด้วยค่ะก็คือแบบอีกวันนึงก็คือแบบเห็นมีข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูก็แบบอ๋อมีเคียนแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยหนูก็กลับไปดูเอ้ามีจริงๆด้วยวะแสดงว่าอันนั้นแค่ออกสื่อเหรอแต่หนูก็อ่านแล้วก็แบบในใจหนูก็คือแบบแหมอย่างเงี้ยถามไหมแล้วสรุปเขาได้ชวนจริงไหมหรือว่าแบบหนูไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูกลัวเสียใจไม่มันเศร้าเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมก็แบบมาก็คือแบบก็รอตอนนั้นแหละก็จะแบบไม่ได้คาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ใดๆแต่ว่าเขาส่งสัญญาณมาก็เราก็พร้อมแล้วแหละถ้าเขามาจริงๆแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาเลยค่ะจริงเหรอคะเป็นการถามออกสื่อครั้งแรกพร้อมเลยไหมสวยทุกวันมันก็ยากอยู่เราก็สวยไงทุกวันเราก็สวยนะอยู่ในทุกวันอะได้ค่ะใช่ไหมก็รอดูต่อไปไม่แต่เอาจริงๆเราอะพร้อมกับการสร้างครอบครัวบ้างหรือยังพร้อมไหมจริงๆหนูก็ไม่รู้ว่าการพร้อมมีแบบมีสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้ว่ามันต้องอยู่ที่ไหนที่จะแบบต้องพูดได้ว่ามันคือนี่คือพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็รอมานานกี่ปีนะรอมาสักพักแล้วกี่ปีนะก็ปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะก็รอมาสักพักนึงแต่ก็ไม่มีแววก็หนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยไม่ได้คาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ก็คือคุยกันบ้างแต่ก็รออยู่ไม่คาดหวังแต่รออยู่แต่ก็รออยู่เหมือนจะแบบเอ๊ะวันนี้ป้านายแต่ก็ไม่มีอะไรก็เลยแบบโอเคทำเล็บไว้รอทุกวันทำเล็บไว้รอทุกวันอุ้ยทุกสองอาทิตย์ก็คือนิ้วนางข้างซ้ายก็คือแบบพร้อมตลอดเวลานอนก็คือแบบวาเลนไทน์นี้เลยไหมวาเลนไทน์จริงเหรอคะหนูจะไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรไม่เดี๋ยวหนูจะเสียใจแต่หนูรอแต่ว่าขนาดไอ้เรื่องมีครอบครัวเรายังแบบไม่พร้อมจะมีคนมาขอใครแล้วไปทำลูกอีแขกคุณรัศมีแขกใช่ค่ะซึ่งแบบเรายังไม่แต่งงานมีครอบครัวมีของตัวเองเลยแต่ว่ามีคนมาขอเรามันรู้สึกยังไงบ้างจริงๆตอนนี้นางก็ยังหวังอยู่ค่ะหรอใช่ยังไม่ลดเลิกแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในร่างกายหนูมีใครพอไหมตอนนี้ใช่เพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยไปตัวด้วยแล้วก็หนูก็มีอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยก็เลยใช่ค่ะล่าสุดนางก็ไปใช้แอป
ไปผสมหน้าหน้าอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไงได้เห็นบ้างไหมรัศมีแขค่ะออกมาเป็นรัศมีแขก็คือเป็นรัศมีแขบวกจียอนนี่หรอใช่แต่ของนัวมันจะโผล่แค่แบบนิดหน่อยเออเออแต่รู้แต่รัศมีแขใช่แบบนี้เราจะให้ไหมไม่น่าโอเคก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้ให้ไปสงสารลูกเออใช่สงสารเด็กเด็กมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะงงไงคะใครเป็นแม่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเราก็ยังไม่ได้มีอะเนาะใช่ค่ะต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนเออแล้วเก็บยังนี่ก็อีกเรื่องมีแต่คนให้ทำแต่ก็หนูก็แบบยังไม่ได้ไปเลยอะค่ะใช่แต่เคยเข้าไปปรึกษาคุณหมอหนูว่าถามเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตรวจก็จะรู้เลยว่าใครเราแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ฮันว่าไงบ้างคะที่รู้ว่ารัศมีแขมาขอไข่เราเห็นว่าไม่โอเคเขาไม่ใช่ไม่โอเคแต่ว่าแบบเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องค่อนข้างซีเรียสมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบให้ได้เลยคนเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็คือชีวิตคนหนึ่งที่เขาก็ต้องโตมาอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นตอนที่แบบแขกก็ขอตอนนั้นก็คือแบบแขกก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็คือแบบมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็เขาก็พูดไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังหวังอยู่ยังหวังอยู่แต่เราก็ยังไม่ได้ปรับตกลงรอก่อนเนี่ยของตัวเราเองนะคะมีวางแผนไหมเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรอย่างพอเราอยากคนมีจริงๆแล้วเนี่ยมีได้แต่จริงๆหนูก็คิดค่ะหนูก็ชอบเด็กชอบเด็กมากแต่ว่าแค่คิดว่าหนูก็ไม่เคยเป็นคุณแม่อะเนาะก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแค่ไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นแบบเป็นลูกเป็นคนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าให้แบบเป็นคนดีใช่ก็เลยอย่างตัวฮันเองเขาเคยพูดไหมคะว่าเขาอยากมีลูกอยากมีครอบครัวเขาก็เคยพูดค่ะจริงๆก็คือแบบถ้าอยากมีไหมก็คืออยากมีแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันตอนนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างสังคมด้วยก็เลยแบบเราก็ต้องแบบคิดหนักสังคมมันน่ากลัวเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นลูกสาวเอ้ยก็ต้องสอนลูกให้แข็งแรงอีกเข้มแข็งอีกโอ้ใช่ค่ะคนไทยดีฝากเลยไหมคะก็คือรอก่อนฝากอะไรอะคะฝากไทยอะคะไม่ใช่ฝากถึงงานฝากถึงงานไม่ได้ฝากกว่าแต่เราอยู่อ๋อกับพี่ฮั่นเหรอคะก็ไม่ได้หวังค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยแต่รอมานานเสียงดูสั่นรอมานานทำแรปทุกวันแต่เราตอบคำถามที่เขาถามว่าพร้อมจะเปลี่ยนสเตตัสหรือยังต้องไปตอบเขาไหมต้องตอบเขาหน่อยได้ไหมพร้อมก็พูดอยู่นี่ไงรอมานานโอเค